จารย์พงษ์ทองเริ่มก่อนนะครับว่าในช่วงบริบทการเมืองก่อนที่จะเกิดครก. 112เข้าใจว่าเป็นบริบทการเมืองช่วงปี2500หลังการรัฐประหาร49นะครับลากยาวมาจนถึงช่วงปี52 53นะครับที่มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงมีการสลายการชุมนุมต่างๆแล้วก็เริ่มมีการใช้มาตรา112ดำเนินคดีเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆภาพรวมการเมืองตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อยากให้อาจารย์พงษ์ทองช่วยเล่าบรรยากาศการเมืองช่วงนั้นและมาตรา112เนี่ยมันเข้าไปอยู่เป็น1ส่วน1ของบทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองได้ยังไงครับนะคะได้ยินนะคะก็เรื่อง112ทำไมจึงกลายเป็นประเด็นที่นำมาสู่การรณรงค์ในระดับประเทศนะคะการรณรงค์อันนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นในปี2555ใช่ป่ะใช่ไหมขาวนะคะต้นปี2555 3เดือนก็คืออันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการรัฐประหาร2549นะคะผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร2549ก็คือคดีความฟ้องร้องด้วยมาตรา112เนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะจากที่ปีหนึ่งไม่เกิน10กรณีเนี่ยนะคะก็กลายพุ่งขึ้นไปถึง 4-500 กรณีคือหมายถึงมีการฟ้องร้องกล่าวโทษกันนะคะพุ่งขึ้นไปอย่างมากแล้วก็คนที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นเหยื่อของการฟ้องร้องกล่าวหาคดีนี้เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในฝ่ายคนเสื้อแดงนะคะขอเรียกรวมๆว่าคนเสื้อแดงนะคะก็ซึ่งถามว่าทำไมเป็นคนเสื้อแดงนะคะมันมีหลายเหตุผลนะคะเหตุผลทั้งในเรื่องของว่าหลัง2549ประเด็นของการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันกว้างขวางขึ้นว่าสถาบันกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองมากน้อยอย่างไรเกี่ยวข้องกับการรับประหาร2549หรือไม่นะคะสนับสนุนการรับประหารของคมช.หรือไม่อย่างไรนะคะรวมถึงการกระทำหลายอย่างนะคะบทบาทหลายอย่างในที่สาธารณะของสถาบันกษัตริย์มันเป็นเรื่องทางการเมืองหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการฟ้องร้องกล่าวโทษกลุ่มคนที่เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มากยิ่งขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันก็ชัดเจนว่ามันกลายเป็นข้อกล่าวหาใช้ไว้สำหรับการโจมตีที่กลุ่มการเมืองหนึ่งนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายรอยัลลิสต์ก็ได้นะคะซึ่งจะมีทั้งสื่อมวลชนภาคประชาสังคมนะคะพรรคการเมืองนักการเมืองใช้112เพื่อที่จะโจมตีกลุ่มการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามซึ่งในขณะนั้นก็คือพรรคการเมืองของคุณทักษิณชินวัตรนะคะไทยรักไทยพลังประชาชนนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเพื่อไทยรวมถึงประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองคุณทักษิณด้วยนะคะแล้วก็มันก็เกิดแล้วหลายๆกรณีทีเดียวนะคะมันกลายเป็นประเด็นซึ่งอาจจะเริ่มจากการเมืองแล้วมันนำไปสู่เรื่องของในครอบครัวเช่นมันก็มีกรณีหลายกรณีซึ่งเรารู้สึกยิ่งใช้กันมากมันยิ่งไร้สาระยิ่งเหลวไหลนะคะเช่นกรณีพี่ชายฟ้องน้องชายหรือน้องชายฟ้องพี่ชายในทุกอย่างนะคะพอแล้วก็สองคนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าพอสักพักเราก็รู้ว่าเป็นพี่น้องที่ไม่ถูกกันทะเลาะกันอยู่เป็นประจำแต่ดึงพี่ชายก็ขึ้นโรงพักแล้วก็ไปฟ้องว่าระหว่างที่กำลังดูข่าวถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักน้องชายพูดอะไรบางอย่างมาพี่ชายก็บอกนี่เป็นการหมิ่นซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคำพูดของพี่ชายเท่านั้นเองนะคะแม่ก็ให้การบอกว่าไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ตำรวจก็ยังรับแจ้งนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะไปสู่อัยการนะไปสู่ลงชั้นศาลพี่ชายก็รู้สึกจะน้องชายนะน้องชายก็ติดคุกในระหว่างที่มีการดำเนินคดีเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็กรณีที่มันเป็นกรณีใหญ่ที่ทำให้กรณี112เนี่ยเป็นที่สนใจของคนอย่างมากคือกรณีอากงนะฮะหรือว่าคุณชื่ออะไรนะกงอัมพลตั้งนพคุณนะคะคือตอนนั้นแกอายุ60กว่าแล้วก็มีโรคมะเร็งนะคะเพิ่งหายป่วยจากโรคมะเร็งนะคะแล้วก็จากการส่ง MHS 4ครั้งให้กับผู้ช่วยของคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะแล้วก็นำไปสู่แล้วเขาก็ไปแจ้งความตำรวจนะคะซึ่งศาลตัดสินจำคุก20ปีข้อหาละ5ปีนะคะคือข้อความหนึ่ง5ปี4ข้อความก็20ปีมันก็เป็นกรณีที่มันทำให้คนรู้สึกว่าข้อความแค่นี้เองมันจะกระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ได้ยังไงแล้ว
มันไม่มีประเทศไหนที่มันลงโทษคนด้วยคำพูดเพียงแค่4ข้อความถึง20ปีแบบนี้เป็นต้นนะคะกรณีเหล่านี้นี่คือบรรยากาศทางการเมืองในขณะนั้นที่ทำให้ประเด็นเรื่อง112นะคะมาตรา112หรือกฎหมายหมิ่นที่เราเรียกในขณะนั้นเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ทำให้นักวิชาการนักกิจกรรมนะคะนักคิดนักเขียนจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้อหาเกี่ยวกับกฎหมายข้อนี้มันถูกวิจารณ์มากๆว่ามันเป็นกฎหมายที่มันไม่มีความยุติธรรมแล้วมันก็ถูกใช้เพื่อเล่นงานทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามใช้เพื่อปิดปากฝ่ายที่มีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างจากตัวเองนะคะรวมถึงปิดปากไม่ให้มีการวิจารณ์บุคคลสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับเดี๋ยวแวะไปที่เป๋าสั้นๆนะครับในฐานะที่เคยคือเมื่อกี้อาจารย์พงษ์ทองเมนชั่นถึงคดีการเมืองคดีมาตรา112ในยุคช่วงปี2550ต้นๆไปถึง2503อะไรเงี้ยนะครับอยากให้เล่าหน่อยในฐานะที่ไอลอว์ก็เคยไปติดตามคดีมาแล้วในช่วงนั้นนะครับอย่างคดีอากงเข้าใจว่าทางไอลอว์ก็เคยไปร่วมสังเกตการณ์อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคดีมาตรา112นะครับที่เกิดในช่วงยุคหลังการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี53นะครับเช่นคดีของอากง SMS ก็ดีคดีคุณดาวตอร์ปิโดคดีของคุณสมยศเนี่ยคดีเหล่านี้เนี่ยสังคมรับรู้หรือรู้จักมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การทำงานอันนี้มิติการทำงานของไอลอว์นะครับที่ไปติดตามคดีในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนหรือต่างกับในยุคนี้ยังไงนะครับทั้งในแง่ของการทำงานกับสังคมสื่อสารกับสังคมก็ดีหรือว่าการเข้าไปทำงานกับคุณที่สามก็ดีครับครับไมค์ตัวนี้น่าจะต้องทำอะไรกับมันสักอย่างมันกึกตอนนั้นเนี่ยไม่เป็นข่าวเลยนะครับเวลาคนโดน112เนี่ยเป็นแต่น้อยมากประชาไทยเนี่ยแทบจะเป็นแหล่งเดียวที่รายงานคดี112ขออภัยผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้น Voice TV นี่ก็ทำงานอยู่นะปี5354เนี่ยมี Voice TV แล้วแต่ทำไมจำไม่ได้เลยว่าเจอชาว Voice ในสนาม112อ๋อไม่เจอมั้ยอาจารย์แต่จำไม่ได้นะคืออาจจะเป็นผมจำไม่ได้แต่ว่านึกภาพไม่ค่อยออกว่าจะมีข่าวใครบ้างเวลาไปศาลเนี่ยก็จะมีแค่ว่าประชาไทยไปไหมหรือไม่ไปไอรอไปอย่างเช่นคดีพี่ฟ้องน้องคุณยุทธภูมิเนี่ยที่อาจารย์พวงทองเล่าเนี่ยไม่มีข่าวเลยฮะมีแต่เราเขียนจริงๆอากงเนี่ยตอนที่โดนจับใหม่ๆเนี่ยเป็นข่าววันแรกที่ผู้จัดการอย่างใหญ่โตคือจะมีข่าว2อย่างผู้จัดการไทยโพสต์เนี่ยพวกนี้รายงานละเอียดแต่ว่าจะมีข่าว2อย่างคือวันโดนจับกับวันพิพากษาระหว่างทางไม่มีนะฮะแล้วก็ตายครับแต่ว่าพออยากจะอธิบายให้มันเห็นว่าในคดีมันมีความผิดปกติยังไงในการดำเนินคดีมันมีปัญหายังไงพยานหลักฐานมีปัญหายังไงเนี่ยก็เลยต้องทำเองคือสมัยนั้นมันไม่มีใครทำก็เลยเราก็เลยต้องทำบรรยากาศจะแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนั้นน่าสนใจก็คือเวลาไปสังเกตการคดีเนี่ยมันจะเข้าฟังได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็เหมือนงานชุมนุมเสื้อแดงเลยนะฮะป้าเสื้อแดงฮะไม่รู้จักกับจำเลยหรอกนะครับแต่ว่ามาเต็มห้องแบบคุณสมยศเนี่ยคดีพี่สมยศเนี่ยไปทั้งเพชรบูรณ์สระแก้วหาดใหญ่ผมได้ไปที่เพชรบูรณ์คือคนเพชรบูรณ์เสื้อแดงนี่ก็มารับแบบเป็นร้อยอ่ะมายืนอยู่ข้างล่างศาลมาต้อนรับพี่สมยศแล้วก็เข้าไปเท่าที่เก้าอี้มันจะนั่งเบียดกันเต็มห้องได้ก็เข้าไปที่ถึง50คนอยู่แล้วก็เบิกความเลยนะฮะประเด็นเนื้อหาในคดีเขียนคำนี้หมายความว่าอะไรเห็นครับนี่หมายความว่าคนก็ฟังกันมันเป็นบรรยากาศแบบนึงซึ่งหลังๆเนี่ยมันก็หายไปครับแต่ก็ยังมีคดีลับอย่างเช่นคดีของคุณดาใช่มั้ยมีแต่น้อยมากก็มีคดีดาคดีช่วงปี5354เนี่ยแทบจะมีคดีดาคดีเดียวเลยมั้งที่รับอีกคดีก็คือคดีหนังสือกงจากปีศาจอ่ะมีทั้ง2คดี3คดีไม่เยอะกว่านี้ครับสั้นๆแถมนิดนึงว่าช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของการเข้าถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าประกันตัวเนี่ยเหมือนยุคนี้ไหมที่ยังพอจะได้กันบ้างอะไรเงี้ยครับยุคนั้นเลวร้ายมากอ่ะผมขอเป็น3แล้วกันคือ3ยุคคือยุคปี53 54 55เนี่ยยุคคสช57 58 59แล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับไอ้ปี5354เนี่ยก็คือเลวร้ายแล้วคือศาลเขาไม่สะทกสะท้านเลยนะครับอย่างคุณสมยศเนี่ย
ก็ทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิทธิ์ประกันตัวลูกชายเขาก็ไปอดอาหารอยู่หน้าศาล112ชั่วโมงนะครับมีการพูดเรื่องประกันตัวคุณสมยศเนี่ยพูดเยอะมากแล้วก็คือยิ่งพูดยิ่งไม่ได้อะไม่มีโอกาสจะได้เลยคือใครคดีไหนที่วันแรกขึ้นศาลแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วอะถ้าจะลุ้นว่าวันแรกไปแล้วได้ก็ได้เลยเช่นขอบคุณมาก คุณเอกชัยนี่เคยได้ใช่ไหมได้ก็ได้ทางคดีจนพิพากษาแล้วก็เข้าเรือนจำแต่ว่าใครที่ไม่ได้เนี่ยระหว่างนั้นยื่นไปอีก10ครั้งเนี่ยยังไงก็ไม่ได้มันจะไม่เปลี่ยนแบบพี่อนนท์อย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่บรรยากาศอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเป็นยุคคสช57 58 59เนี่ยซึ่งจริงๆผมคิดว่ายุคนั้นน่ะเลวร้ายที่สุดเลวร้ายกว่าปัจจุบันนี้มากยุคนั้นคือปิดตายทุกอย่างเลยคือไม่ได้ประกันตัวแล้วก็ขึ้นศาลทหารแล้วก็พิจารณาคดีลับแล้วไม่ว่าด่ายังไงคือไม่ได้ยินคือมันไม่สามารถที่จะเรียกกระแสสังคมให้มาช่วยกันด่าหน่อยดีดูดีสารมันอย่างเงี้ยไม่มีใครสนใจเลยจนยุคนั้นน่ากลัวสุดครับคือจะได้ประกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานะของคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยถ้าเป็นคนแสดงนะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นโนบอดี้ไม่มีฐานะทางสังคมเนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยไม่ได้รับประกันไม่ได้ประกันนะคะแต่อย่างจิ๋วจิรนิษฐ์จิรนุษย์นะคะเพื่อเป็นการของประชาไทยเนี่ยได้เพราะว่าเวลาที่จิรนุษย์ขึ้นศาลเนี่ยก็จะมีตัวแทนจากสถานทูตต่างๆเนี่ยเข้าไปติดตามรับฟังกันอย่างมากซึ่งนี่มันก็เป็นการเป็นการเพรสเชอร์ศาลอย่างหนึ่งว่านี่เป็นคดีใหญ่ในอย่างคือรวมถึงว่ากรณีที่เนื้อหาในการฟ้องร้องจิรนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำที่เขาไม่ได้ทำเองโดยตรงมันเป็นคนอื่นไปโพสต์ในประชาไทยนะหรือว่าคนอย่างไหนอ่ะคนอย่างสศิวรักษ์ก็ได้ใช่ไหมคะคะนี่มันขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคมอ่ะใช่เจ๋งดอกจิกนักการเมืองได้ในอาจารย์พูดแล้วเดี๋ยวไปที่อาจารย์พงษ์ทองต่อเลยนะครับประเด็นต่อไปเนี่ยผมก็จะพูดถึงในแวดวงวิชาการนิดนึงละกันนะครับว่าในช่วงก่อนที่จะมีการฟอร์มคณะนิติราษฎร์แล้วก็มีการตั้งทำจัดทำร่างข้อเสนอเพื่อแก้ไขมาตรา112ออกมาอย่างเป็นระบบเนี่ยแวดวงวิชาการเนี่ยเคยมีการพูดถึงม.112กันมาก่อนบ้างไหมนะครับแล้วก็เมื่อคณะนิติราษฎร์เสนอร่างของเขาแล้วมีข้อเสนอของเขาแล้วเนี่ยในแวดวงวิชาการเอาเฉพาะในส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับม.112เนี่ยมีการดีเบตยังไงคือเข้าใจว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนิติราษฎร์นั้นอยากจะชวนให้อาจารย์ปูพื้นว่าสมัยนั้นเนี่ยดีเบตในแวดวงวิชาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือมันมี2คำถามแรกคือว่าถ้าในก่อนที่คณะนิติราษฎร์เนี่ยจะเสนอร่างกฎหมายแก้ไขนี้ขึ้นมาเนี่ยในวงวิชาการมีการพูดถึง112มั้ยใช่มั้ยคะอันนี้เนี่ยคือมีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ได้พูดถึง1หรือ2เป็นตัวหลักขึ้นมาแต่การดีเบตเรื่องสถาบันกษัตริย์มันมีอยู่แล้วในวงวิชาการนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระโลกภาษาอังกฤษการเขียนภาษาไทยเนี่ยน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีนึกไม่ออกนะคะโลกภาษาอังกฤษเนี่ยคิดว่าในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงรัฐประหาร259เป็นต้นมาเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเนี่ยนะคะมันค่อนข้างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทบาทสถาบันกษัตริย์ในทางการเมืองมันงานส่วนใหญ่จะพูดถึงบทบาททางการเมืองของสถาบันกษัตริย์นะคะเช่นงานของดันแคนแมคคาโก้ซึ่งออกมาในปี2005ใช่ไหมคะ2005นี่คือ2518ก่อนรัฐประหารนะคะในบทโมนาคีก็พยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์ในทางการเมืองว่ามันฟังก์ชันมันเวิร์กยังไงนะคะงานของพอแฮร์รี่ The King Never Smile นะคะงานหรืออย่างงานของอาจารย์ธงชัยซึ่งผลิตออกมาบทความที่เขียนออกมาสั้นๆชิ้นหนึ่ง2อาทิตย์หลังรัฐประหาร49แล้วก็กลายมาเป็นบทความขนาดใหญ่ลงใน Journal of Contemporary Asia เนี่ยนะคะเรื่อง Toppling Democracy การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะพูดถึงวังกษัตริย์แล้วก็จะพูดถึงมาตรา12ในฐานะที่เป็นเครื่องมือปิดปากคนไม่ให้พูดเรื่องนี้นะคะโอเคมันอยู่ในแวดวงวิชาการในโลกภาษาอังกฤษด้านหนึ่งมันเป็นวิธีการหนึ่งในการเซฟตัววิชาการด้วยแล้วมันทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ไม่ให้ความสำคัญมากนักเพราะมองว่าคนที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษในประเทศนี้เนี่ยมันมีน้อยมากนะคะการจำกัดการดีเบตในวงวิชาการเนี่ยมันไม่ส่งผลกระเทือนอะไรต่ออำนาจของเขานะคะหรือแม้แต่ว่าพอมันเริ่มขยายออกวงออกไปสู่วงกว้างมากขึ้นทำออกเป็นภาษาอังกฤษทางเป็นภาษาไทยนะคะเช่นพอแฮร์รี่เนี่ยนะคะมันมีคนแปล
คุณไรนะบันไดขึ้นโอกอดอนนะคะแปลมาบทนึงเป็นภาษาไทยลงในเว็บไซต์นะคะในเว็บที่ของที่เขาเคลมขึ้นมาพอเขาเดินทางมาเมืองไทยมารักษาตัวก็ถูกจับกุมดำเนินคดีนะคะมีความผิด2ปีหรือว่ามีการเปิดตัวหนังสือพอฮัลลี่ในงานวิชาการไทยคดีศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนั้นปรากฏว่าทหารตำรวจเข้ามากันเต็มเลยนะคะยังดีว่าทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยยืนยันว่าอันนี้ก็เป็นเสรีภาพทางวิชาการที่จะพูดได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่มีการเคลื่อนไหวตั้งครก.12มาในวงวิชาการภาษาไทยเองเนี่ยนะคะเราก็จัดเวทีใหญ่ดีเบตครั้งหนึ่งที่ธรรมศาสตร์2วันเต็มๆนะคะงานครั้งนั้นเนี่ยเราก็เชิญทั้งฝ่ายนุรักษ์นิยมนะคะเช่นคนอย่างอาจารย์ธงทองจันทรังสุขหรือว่าคุณทาริศเพ็งเดชซึ่งในขณะนั้นเป็นDSI นะคะซึ่งก็มีหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับการจับกุมฟ้องร้องคดีคนกรณี1-2เนี่ยเยอะนะคะมีอาจารย์นิธิอยู่ศรีวงศ์อาจารย์เกษตรเจชพิระอาจารย์วรเจตนะคะแล้วก็อาจารย์นิติราชอื่นนะคะแล้วก็ตัวที่ฉันเองซึ่งก็เป็นผู้ประสานงานในการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยครั้งนั้นก็เป็นดีเบตใหญ่ครั้งแรกนะคะที่มีการจัดในมหาวิทยาลัยอย่างแล้วก็คนมากันเต็มห้องตอนนั้นจากที่ธรรมศาสตร์ห้อง LT1 นะคะมันก็เริ่มขยายไปสู่พื้นที่ที่เปิดให้กับคนทั่วไปได้เข้ามารับฟังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โอเคอาจารย์สมศักดิ์แกก็มีพื้นที่ในเว็บคล้ายเดียวกันที่แกจะพูดถึงเรื่องบรรจัดเรื่อง1-2แกอยู่แล้วนะคะครับทีนี้เดี๋ยวอยากให้อาจารย์อาจจะเล่าสั้นๆว่าหลังจากที่มันมีข้อเสนอมีการดีเบตทางวิชาการแล้วสุดท้ายมันตกผลึกมาว่าเฮ้ยต้องแก้ละแล้วมีการฟอร์มคอร์ปอร์1-2อะไรเนี่ยยังไงฮะมีใครเป็นคนริเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับของในส่วนคอร์ปอร์ก็ทางคณะธิราชเขาผลักดันร่างกฎหมายนี้ออกมานะคะดังนั้นจริงกลุ่มคนกลุ่มแรกเลยที่ต้องการที่จะรณรงค์ให้มีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะยื่นแก้ไขกฎหมายนี้ในสภาเนี่ยไม่ใช่คอร์ปอร์1-2เริ่มจากคุณสมยศผู้สารเกษมสุขนะคะแล้วเราก็สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้แหละนะคะที่เป็นนำไปสู่การจับกลุ่มคุณสมยศในที่สุดนะคะพอแกประกาศว่าจะรณรงค์เรื่องนี้เนี่ยหลังจากนั้นไม่นานแกก็ถูกจับนะคะทั้งจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนก็มีคนไปแจ้งข้อหามาตั้งนานแล้วก็ยังไม่มีการถูกจับดำเนินคดีแต่พอแกประกาศปุ๊บไม่ทันไรเนี่ยนะคะไม่ถึงเดือนนึงมั้งนะคะหรือประมาณเนี้ยก็มีการดำเนินคดีทันทีนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยมันก็ในกลุ่มนักวิชาการเองเนี่ยคือเราก็เหมือนกับว่าคือหลัง49เนี่ยนักวิชาการก็เหมือนคนกลุ่มอื่นอ่ะมันก็เริ่มแบ่งกลุ่มแบ่งค่ายนะคะคนที่พูดภาษาเดียวกันเริ่มเข้าพูดการเมืองที่ทางเดียวกันก็เจอกันเป็นเพื่อนฝูงกันในวิชาการนะคะรวมถึงตัวโซเชียลมีเดียก็ช่วยทำให้เราติดต่อกับกลุ่มนักเขียนนะคะกดกวีกลุ่มอื่นๆนักกิจกรรมอื่นๆได้บ้างยิ่งขึ้นเริ่มรู้คิดยังไงก็เริ่มแลกเปลี่ยนกันนะคะก็นำมาสู่การที่เราก็นัดประชุมกันนัดเจอกันว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้จะทำอะไรไหมนะคะตอนนั้นก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มกวีราชกลุ่มนักเขียนที่เลยแสนสำนึกที่นำโดยคุณวาระวีนะคะคุณลูกชายของคุณชัยกราบดาหินพอดีที่ฉันแก่แล้วแบบเริ่มจำชื่อคนไม่ได้นะ อย่างเงี้ยนะคะก็แล้วก็ประชาไทยไอลองต่างก็เข้ามาช่วยกันนะคะในการที่เราก็ตกลงกันว่าเราจะรณรงค์กัน3เดือนแล้วก็ต้องการที่จะไม่ทำเค้กกรุงเทพแต่ว่าจะกระจายออกต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีของการที่เราจะเอาเรื่อง1-2เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่กล้าพูดนะคะถ้าพูดก็พูดกันลับๆแอบพูดกันมันก็ซิ้วกันไปนะคะไปพูดในที่สาธารณะพูดในเวทีที่เป็นเรื่องเป็นราวพูดกับประชาชนในต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่บอกประชาชนว่ามันเป็นเรื่องพูดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎหมายที่มันมีปัญหานะคะแล้วมันสร้างความยุติธรรมให้กับคนที่ได้รับผลกระทบดังนั้นนี่มันเป็นโอกาสสำคัญที่เรารู้สึกว่าเวลาที่เรารณรงค์เรื่อง1-2เนี่ยเราไม่ได้แค่มุ่งไปที่การเก็บจำนวนรายชื่อคนที่สนับสนุนนะคะแต่เราต้องการพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นที่เรียกว่าน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งล่ะที่ทำให้ทางจามรเจตเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะคะก็คือเป็นการข่มขู่ไม่ให้นักวิชาการเนี่ยเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ายุติการพูดในเรื่องพวกนี้นะคะเพราะอาจจะเรียกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกทีเดียวที่ประชาชนเนี่ย
ลงมือการร่วมมือกันที่จะผลักดันแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะคะคือหมายถึงว่าคือผู้มีประชาชนซึ่งมาจากเป็นคนลากย่าคนข้างล่างต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขกฎหมายของสถาบันสูงสุดของประเทศเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่คนชั้นนำเขารับไม่ได้ครับก็อันนี้พูดถึงเรื่องการก่อตัวของคอร์รัปชันนะครับทีนี้คำตอบต่อไปในทางปฏิบัติอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเป๋านะครับที่อาจจะเคยมีส่วนร่วมในแคมเปญของคอร์รัปชันในช่วงนั้นนะครับช่วงปี2554ต่อช่วงปี2555ครับอยากให้เป๋าเล่านะครับว่าตอนนั้นเนี่ยไอการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับมันยุ่งยากกว่าปัจจุบันนี้ไหมว่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้างรายชื่อตอนนั้นเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ยังไงแล้วในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงของคุณเป๋านะครับผมก็มีสรุปร่างสั้นๆนะครับคือทำการบ้านนิดหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวจะงงว่านิติราษฎร์เสนออะไรบ้างนะครับอันนี้ผมเอาขมวดมาสั้นๆนะครับก็คือคณะนิติราษฎร์เนี่ยไม่ได้เสนอให้ยกเลิกมาตรา112โดยปริยายแต่ว่ามีข้อเสนอชุดข้อเสนอว่าควรจะแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นรัดกุมขึ้นแล้วก็เป็นไปในทางคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะครับโดยข้อเสนอของนิติราษฎร์นะครับก็ยังมีอย่างเช่นให้เอามาตรา112เนี่ยออกจากหมวดความมั่นคงนะครับเอาออกจากประมวลกฎหมายอาญาหมวดความมั่นคงแล้วให้ไปเพิ่มความผิดหมวดใหม่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็บุคคลอื่นๆที่รับความคุ้มครองตามม.112นะครับมีการตัดในเรื่องของอัตราโทษขั้นต่ำก็คือหมายถึงว่าในปัจจุบันเนี้ยในขณะนี้ม.112ที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือมีอัตราโทษขั้นต่ำ3ปีหมายถึงว่าศาลจะลงโทษต่ำกว่านั้นไม่ได้ก็คือต้อง3ปีขั้นต่ำแต่ว่าอันนี้ก็คือตัดตรงนี้ออกคือหมายความว่าศาลจะลงโทษต่ำแค่ไหนก็ได้ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอย่างเรื่องของการจำกัดผู้ที่เริ่มคดีนะก็คือตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยผู้ใดประสบเหตุเช่นใครเห็นข้อความใน Facebook เนี่ยสามารถเดินไปสถานีตำรวจเพื่อกล่าวโทษได้แต่ว่าตามร่างของนิติราษฎร์เนี่ยก็มีการเสนอให้จำกัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเป็นที่มีเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือมีเรื่องของการยกเว้นโทษหรือยกเว้นความผิดในกรณีที่การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอันนี้เป็นข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์นะครับแล้วจัดทำเป็นร่างกฎหมายครับทีนี้มาสู่ขั้นตอนในการที่จะผลักร่างกฎหมายนี้เข้าสภาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในสมัยนั้นมันมาคุยกันแล้วมันดูแก่ๆไงไม่รู้นะหาเพื่อนหน่อยนะฮะก็ด้วยความระลึกถึงนะฮะอาจารย์นุติมุกดาวิจิตนะฮะอาจารย์ไทเลวนะครับอาจารย์อุเชนนะฮะนี่คือพวกที่อยู่ในห้องประชุมด้วยกันวันนั้นเป็นอย่างน้อยๆนะฮะใครบ้างครับที่ ทันตอนนั้นเนี่ยเราเปิดแคมเปญมกรา2555 10ปีพอดีนะฮะใครทันเข้าชื่อแก้112ตอนปี55ด้วยกันบ้างยกมือให้ดูหน่อยจริงเหรอคุณทันเหรออ๋อคุณ18แล้วด้วยใช่ไหมตอนนั้นมีใครทันบ้างมาแก่อย่าให้ผมแก่คนเดียวดิไม่มีแล้วเหรอใจร้ายจังเลยนะฮะพี่แว่นมาทำงานช้าไปปีนึงนะฮะตอนนั้นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเวลาที่จะตั้งโต๊ะต้องประชาสัมพันธ์เรื่องหน้าว่าให้คุณเอาทะเบียนบ้านมาด้วยถือบัตรประชาชนมาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าผมจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเทคโนโลยีแต่ผมจำได้ภาพที่เราเห็นก็คือว่าเราใช้เครื่องเราเช่าร้านถ่ายเอกสารเป็นเครื่องพิมพ์มาอยู่ที่เช่าวันหนึ่งหลายพันบาทพร้อมเจ้าหน้าที่ด้วยคือผมไม่แน่ใจปี55นี้เราไม่มีเทคโนโลยีไอ้พิมพ์เตอร์มันควรจะมีแล้วใช่ป่ะแต่เครื่องเล็กอ่ะแต่ทำไมไม่รู้ว่าไปที่ไหนต้องเช่าไอ้เครื่องยักษ์ไปอ่ะไม่สามารถเอาปริ้นเล็กไปได้จำไม่ได้ว่าเพราะเหตุอะไรใช่ไหมอาจารย์แต่ที่ธรรมศาสตร์อ่ะวันที่เปิดธรรมศาสตร์อ่ะเช่า2เครื่องเราทำไมต้องไม่ใช่เครื่องอะไรผมยังไม่เข้าใจแต่ว่าบรรยากาศมันใช่ไหมกลัวเครื่องเล็กเอาไม่อยู่กลัวเครื่องเล็กเอาไม่อยู่นะฮะทุกคนต้องถือสำเนาทะเบียนบ้านมาจากบ้านต้องถือหรืออย่างน้อยต้องถือเล่มมาไม่งั้นลงชื่อไม่ได้ถ้าไม่ได้เอาทะเบียนบ้านมาต้องเอาซองกลับไปซึ่งมีการจ่าหน้าและมีคำอธิบายทั้งหมดแล้วคุณไปถ่ายทะเบียนบ้านแล้วคุณส่งมาวันหลังก็ทำให้การเข้าชื่อมันลำบากกว่าวันนี้มากนะครับแต่ก็ได้มา 39,000 กว่ารายชื่อนั่งคัดกันหลายวันมากเพราะว่ามัน3แผ่นทุกวันนี้มันเหลือแผ่นเดียวแล้วนะใครยังไม่ลงชื่อยกเลิก112ลงตรงนี้โต๊ะอ้าวโต๊ะหายอยู่ตรงนี้นะฮะเหลือแผ่นเดียวแล้วทะเบียนบ้านก็ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้มันโอกาสผิดมันน้อยมากอะอย่าผิดเลยก็ร้องมันอายนะฮะแต่สมัยนั้นเนี่ยมันต้อง
ไอ้หน้าแรกเนี่ยแบบฟอร์มหน้าแรกคุณแปะอยู่ข้างล่างใช่ไหมแบบฟอร์มหน้าแรกเนี่ยมันก็ต้องกรอกที่อยู่กรอกอาชีพกรอกอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วกระดาษ3แผ่นเนี่ยพิษคัดออกหมื่นหนึ่งคิดดูดิส่งมา 30,000-39,000 อ่ะคัดออกเหลือ 26,000 กว่านำไปยื่นนะครับในแง่ของอันนี้ในแง่ของงานธุรการเนาะในแง่ของการรณรงค์ที่อาจารย์พงษ์ทองเล่าว่าเออมีอยากจะไปรณรงค์โรดโชว์ไปต่างจังหวัดไปอะไรงี้ด้วยเนี่ยการไปตั้งโต๊ะไปนั้นเนี่ยมันมีการคุกคามมีอะไรเยอะไหมไม่มีเลยมีป่ะอาจารย์อาจารย์เล่าอันนี้เราไม่ได้เจอเองแต่ว่าเพื่อนฝูงที่ไปกันนะคะคือเราทีมเราก็ใหญ่นะคะคือก็มีนักวิชาการเรียกว่าตั้งทีมกันใครจะไปสายไหนยังไงไปสายเหนือสายอีสานสายใต้ภาคกลางนครปฐมบ้านโป่งอะไรพวกนี้นะคะไปหมดแล้วก็ก็แบ่งกันไปแล้วก็จะมีนักวิชาการในท้องถิ่นด้วยเชียงใหม่หรืออุบลอะไรพวกนี้เขาก็จะมาร่วมกับเรานะคะแล้วก็บางที่เนี่ยจุดที่มีปัญหาเนี่ยอีสานบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้พอไปถึงแล้วนะคะตกลงกันว่าเดิมทีเนี่ยทางเครือข่ายของเราที่บอกว่าจะช่วยจัดในใช้พื้นที่นะคะของของมหาวิทยาลัยหรือว่าใช้พื้นที่ทางราชการอะไรเงี้ยนะคะคือมันจะมีที่ประชุมของอบต.บจ.อะไรเงี้ยซึ่งเขาสามารถใช้ได้ถึงเวลาจริงเนี่ยไม่ให้ใช้ห้ามใช้นะคะก็ทำไงล่ะชาวบ้านก็มารอจะฟังมาอะไรนะคะมาประกาศที่จะมาเข้าชื่อก็ระเหตุไปที่วัดก็มีนะคะบางกรณีก็ไปที่วัดนะคะบางกรณีคนที่มาขัดขวางคือนักการเมืองท้องถิ่นเองนะคะนักการเมืองบอกเลยคือเพื่อไทยนะคะที่มาขัดขวางเพราะว่าเขาพยายามที่จะปกป้องว่าภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยคือถ้าเขาไม่ทำอะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นว่านักการเมืองท้องถิ่นนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยให้กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินไปได้ยังไงมันก็จะไปเข้าข่ายที่ฝ่ายขวาโจมตีพวกเขาว่าพวกเขาเป็นพวกล้มเจ้าฉะนั้นเขาก็ต้องแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ก็พอคาดการได้นะว่าจะเจอแต่ว่าคือคาดการว่ามันไม่ได้มันจะต้องมีอุปสรรคบ้างแหละแต่คิดไม่ถึงว่าแล้วการเมืองฝ่ายที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางตัวเองกลายเป็นนักการเมืองฝ่ายที่เขาควรจะได้ประโยชน์จากการทำงานของพวกเราด้วยตรงนะคะก็ในส่วนของชาวบ้านเองนี่คิดว่าเขาตื่นเต้นกันมากนะคะรวมถึงนักกิจกรรมในท้องถิ่นหรือนักการเมืองแบบระดับเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะพวกอบต.บจ.นะหรือว่าพวกที่หัวคะแนนพรรคการเมืองเองกับตื่นเต้นกับให้ความสนับสนุนเต็มที่นะคะนี่เพราะเขาเห็นปัญหาแล้วเขาต้องการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้นะคะสุดท้ายแล้วครั้งนั้นเนี่ยที่บอกว่าได้มา 30,000 กว่ารายชื่อเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับในการรวบรวม3เดือนค่ะคือเราตั้งกำหนดไว้เลยว่าเราจะรณรงค์3เดือนนะคะ112วัน112วันนะคะพอ112วันเราก็จัดเวทีใหญ่อีกครั้งนึงถือว่าเป็นการปิดโครงการรณรงค์นี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่หอประชุมเล็กของธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็นัดวันกันที่จะไปยื่นเอกสารก็คือเดือนพฤษภาคมใช่ไหม2555เดี๋ยวก่อนจะไปที่คำถามต่อไปที่เราจะไปที่คลก.ในคำถามท้ายแล้วก็จะส่งต่อสถานการณ์มาที่คลย.ในยุคปัจจุบันนะฮะเข้าใจว่าทุกท่านที่มาณที่นี้นะครับได้เดินดูนิทรรศการกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีหนังสือแจก1เล่มนะครับเดี๋ยวจะสั่งจากสำนักพิมพ์อ่านให้นะครับหนังสืองานศพของอากง SMS นะครับหนังสือรักเอ่ยนะครับเดี๋ยวจะสั่งจากสำนักพิมพ์อ่านให้มี1คำถามนะครับเดี๋ยวช่วยยกมือตอบนะครับข้อแรกคือประธานรัฐสภาที่จะเป็นคนรับว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องว่าจะรับหรือไม่รับพี่นายมาตรา12ตอนนั้นเนี่ยชื่ออะไรและประธานสภาคนนั้นสังกัดพรรคการเมืองไหนนะครับใครทราบคำตอบในที่นี้ช่วยยกมือแล้วก็ตอบนะครับถ้าตอบถูกเดี๋ยวจัดส่งหนังสือพิมพ์จัดส่งหนังสือจากสำนักพิมพ์อ่านให้ถึงบ้านเลยครับมีใครอยากร่วมสนุกไหมครับคำถามยากไปไหมไอ้ชื่อคนยากไปนิดนึงเพราะเขาไม่ดังมากเอางี้พรรคไหนพรรคไหนพรรคก่อนพรรคไทยรักไทยไม่ถูกพี่มันเปลี่ยนตรงมันเปลี่ยนไปแล้วพรรคนั้นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อคนได้แล้วชื่อคนได้แล้วพักอะไรพักอะไรเพื่อไทยเพื่อไทยครับผมถูกต้องครับโอเคเดี๋ยวผมหลังจบรายการเดี๋ยวคุยกันนะครับโอเคประธานสภาตอนนั้นชื่อคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับจากพักเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่นะเดี๋ยววันที่เอาร่างมายื่นเนี่ยผมตอนนั้นผมน่าจะอยู่เมืองนอกเนาะจัดขบวนอะไรมีจัดขบวนอะไรกันยิ่งใหญ่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยพอไปยื่นแล้วทำไมเขาถึงไม่รับ
ขบวนก็ใหญ่นะคะก็คนส่วนใหญ่ที่มาช่วยเนี่ยในการยกคือทางไอรอก็ร่วมคนแสดงนะคะใส่กล่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีการแบกหามกันเลยนะคะเหมือนกำลังจะแบบไปสู่ขอหรือไปอะไรทั้งอย่างนึงนะคะคนแสดงมาร่วมกันในการที่จะแบกเอกสารเหล่านี้เป็นขบวนยาวเราตั้งขบวนการตรงพระบรมทรงม้ารอ5นะคะแล้วก็เดินไปที่สภาก็ตอนนั้นก็ประมาณเป็นร้อยนะคนที่มาร่วมขบวนเนี่ย100 200คนอะไรเงี้ยก็เป็นภาพที่สวยงามอยู่นะคะสามารถ Google ดูภาพได้นะคะครก. 112นะคะยื่นสภาเนี่ยก็ภาพก็เจาะมาตอนนั้นสภาเก่าหรือหลังอยู่ที่ไอ้ตรงใกล้ๆสวนดินนะคะตรงข้ามเขาดินนะคะตรงสภานั้นอยู่เหตุผลที่เข้าง่ายก็คือเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของประชาชนใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉะนั้นคือมันมีบัญญัติในกฎหมายนะคะประชาชนสามารถที่จะเข้าชื่อเพื่อขอแก้ไขกฎหมายได้นะคะถ้ามันเป็นเรื่องอยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเขาบอกว่านี่มันไม่ได้อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รับนะคะเขาก็ติดตกไปเลยทันทีไม่ได้บรรจุในวาระหนึ่งในใดทั้งสิ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็น่าผิดหวังเหมือนกันคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะผ่านจะผ่านนะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าสภาคงไม่รับหรอกมันไม่มีทางที่จะไปถึงวาระสามหรอกนะคะแต่ก็ยังหวังว่าเขาน่าจะบรรจุเขาน่าจะเห็นหัวประชาชน 20,000 กว่า 26,000 กว่ารายชื่อเนี่ยฮะที่ยื่นมาให้เขาด้วยนะคะบรรจุในวาระหนึ่งแล้วก็มีการถกกันในสภาสักหน่อยนะคะก่อนที่จะปัดตกมันแต่นี่ไม่เลยมันไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่การวิวาทะดีเบตอะไรทั้งสิ้นในสภานะคะมันคือมันก็เร็วมากเร็วมากในการที่เหมือนกับว่าเขาคือมองไม่เห็นหัวประชาชนนะคะนักการเมืองก็เหมือนกันคือกลัวกันจะจนนี่เพราะนี่ก็น่าเสียดายนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ชี้เห็นว่าพรรคการเมืองนักการเมืองไม่เคยพยายามที่จะต่อสู้ในเรื่องนี้เลยนะคะท่านที่เป็นเรื่องที่ประชาชนของเขาเองต้องบอกว่าประชาชนเขาเองที่สนับสนุนเขาเดือดร้อนมากที่สุดนะคะและประชาชนเขาเองที่เชื่อว่าสภาวะตาสว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่2549แล้วประชาชนจำนวนมากนะคะในที่นี้คือประชาชนเสื้อแดงเห็นปัญหาของมาตรา112มาตั้งแต่หลัง2549แล้วนะคะแต่นักการเมืองพรรคการเมืองกลับปฏิเสธที่จะทำงานในประเด็นเหล่านี้นะคะได้แค่ว่าจุดยืนนี้ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันนะครับแต่ว่าอาจารย์พงษ์ได้สะท้อนมาแล้วแต่ว่าอยากขอคุณเต๋าสั้นๆนะครับความรู้สึกหลังจากสภาปัดตกเนี่ยรู้สึกผิดหวังไหมหรือคาดไว้อยู่แล้วแล้วคิดว่าการรณรงค์ของในส่วนของครก.ในตอนนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีคุณูปการอะไรบางอย่างกับสังคมไทยเนี่ยมันได้ทิ้งมรดกอะไรบางอย่างไว้ให้บ้างครับไม่ได้ผิดหวัง เพราะว่าไม่ได้คาดหวังมากนะครับก็แค่ว่ามันโหดหู่ที่มันสร้างมาตรฐานไว้ว่าถ้าคุณสั่งมาด้วยเหตุผลนี้แล้วอนาคตกูจะเป็นยังไงในนาทีนั้นคิดอย่างนั้นนะซึ่งอนาคตตอนนี้มันก็มาถึงแล้วกูอนาคตมันจะเป็นยังไงวะผมคิดว่าครก.ทิ้งอะไรไปเยอะการที่พูดเรื่อง112ในที่สาธารณะในเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายพอสมควรซึ่งแรงเสียดทานก็ยังสูงกว่าวันนี้นะครับการพูดเรื่อง112มันก็เป็นประตูที่จะพูดเรื่องอื่นเกี่ยวกับสถาบันนั่นแหละครับก็แล้วการพยายามพูดเรื่องนี้จัดเวทีเรื่องนี้แล้วมีคนมาร่วมเนืองแน่นหนาแน่นล้นหลามตลอดไม่มีที่นั่งจัดทีไรก็นั่งพื้นนั่งพื้นใต้กระบุนแล้วอ่ะนะฮะก็มันก็เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการค่อยๆเริ่มมาถ้าไม่มีวันนั้นไม่มีวันนี้นะในความเห็นผมนะถ้าไม่ได้ทำอะไรไว้แล้วจะเดินมาถึงวันนี้อยู่ดีๆพูดว่ายกเลิก112เลยโดยที่ไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยก็จะยากเพราะว่าต้นทุนมันไม่พอนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือว่าการที่เราตั้งคำถามกับการใช้112มากๆการที่เราเอาเรื่องการใช้ที่มันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้ประกันตัวไม่ว่าจะเป็นคดีพี่ฟ้องน้องอะไรเงี้ยมาพูดในที่สาธารณะบ่อยๆมันได้ผลแน่นอนในการกระตุ้นให้คนที่เขาใช้กฎหมายเขาต้องระวังมากขึ้นซึ่งมันก็มาถึงวันนี้ได้ที่คนส่วนใหญ่ได้ประกันนะครับหรือว่าศาลก็มีความลังเลที่จะพยายามลงโทษให้น้อยนะครับแล้วก็ลงโทษพร้อมกับให้ประกันด้วย
อย่างเช่นคดีกูคูนะฮะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนเมื่อวานดีกว่ามันจะกี่วันเองนะฮะก็คือพิพากษาปึ๊บวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์เมื่อวานถูกมั้ยเออเมื่อวานนี้ใช่มั้ยเออคือพิพากษา3ปี3ปีนี่คือศาลกำหนดโทษน้อยที่สุดเท่าที่กฎหมายมันอนุญาตให้ศาลกำหนดน้อยได้คือแกอายแล้วอ่ะแกไม่อยากกำหนดเยอะอ่ะเออปึ๊บลดให้ปึ๊บไม่รอนะแต่ให้ประกันเลยชั่วโมงเดียวให้ประกันละใช่ไหมเออคือคิดมาแล้วคือวันนี้ให้แน่ๆยังไงให้แน่ๆเออเขียนคำสั่งให้ประกันรอไปแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่พัฒนาขึ้นเพราะว่าเขาก็ไม่อยากโดนด่ามากไปกว่านี้เออแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ด่ามาดีพอก่อนหน้านี้วันนี้เขาก็อาจจะ5ปีไม่ให้ประกันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับครับโอเคหลังจากเหตุการณ์ที่สภาปัดตกรอบนั้นไม่ใช่ปัดตกไม่รับเลยถูกไหมอันนั้นปี55นะครับของครก.12นะครับสถานการณ์บ้านเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสถานการณ์ชุมนุมเราก็มาสู่ช่วงการรัฐประหารของคสช.ในปี57ใช่ไหมฮะแล้วก็มาจนถึงในยุคปัจจุบันที่การพูดถึงประเด็นแวดล้อมสถาบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปไกลบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทะลุฟ้าทะลุเพดานอะไรก็สุดแท้แต่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอมีคนพูดมากขึ้นความเสี่ยงก็มากขึ้นนะครับการถูกดำเนินคดีมันก็เยอะขึ้นตามมานะครับจนเราเห็นตอนนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเลขล่าสุดมันเท่าไหร่นะครับจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีแต่ว่าถ้าใครที่มาชมนิทรรศการที่กินใจแก่คอนเทมโพราลีแห่งนี้นะครับทางไอรอเขาได้จัดทำรายชื่อนะครับม้วนอยู่ในกระดาษนะครับเป็นรายชื่อของคนที่ถูกดำเนินคดีม.112นะครับเริ่มตั้งแต่เข้าใจว่านับเฉพาะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาก็ยาวเป็นหางว่าวอยู่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับมีคำถามเป๋านะครับก็อาจจะเป็นเรื่องการก่อตัวของคลย.นะครับว่าไอ้ขบวนการเคลื่อนไหวนะครับแฟดม็อบที่เกิดขึ้นในช่วงปี63เนี่ยนะครับแล้วจากอะไรที่ทนายอานนท์เขาเคยพูดครั้งนึงว่าจากที่เขาเห็นป้ายผ้าหรือป้ายเขียนข้อความต่างๆในม็อบเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเอามาพูดอย่างเปิดเผยเป็นกิจจลักษณะเป็นทางการและพูดในทางหลักการและเหตุผลไม่ใช่การเขียนโดยเขียนแบบเขียนความรู้สึกเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันนำมาสู่การดึงมาตราสองกลับมาใช้อย่างเข้มข้นอีกครั้งนึงเนี่ยอยากให้เล่าหน่อยว่ากว่าจะฟอร์มเป็นพ.ร.ย.112ขึ้นมาได้และฟอร์มเป็นข้อเสนอที่จะยกเลิกเลยเนี่ยมันมีกระบวนการทำงานอะไรยังไงอยากจะให้ฉายภาพตรงนี้ให้หน่อยครับพูดเหมือนคนถามไม่รู้คนถามก็รู้เหมือนกันแหละผมคิดว่าแรงกดดันและบรรยากาศในสังคมมันแตกต่างกันมากในปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นบรรยากาศแบบหลังชนฝาไม่ทำไม่ได้ทำน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้หนึ่งก็เพราะว่าประชาชนมีความตื่นตัวและคำว่ายกเลิก112เนี่ยมันอยู่ในหูแล้วมันติดหูแล้วแบบ112คือต้องยกเลิกภาพจำของประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมว่า112เป็นมาตราที่มีปัญหาต้องยกเลิกเท่านั้นเนี่ยมันอยู่ในเซลล์ข้างในแล้วอ่ะมันเอาออกไม่ได้แล้วอ่ะพอมันเป็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยข้อเสนอมันต่ำกว่านี้ไม่ได้ถ้าต่ำกว่านี้คนที่มาชุมนุมเขาก็จะงงว่าทำไมมึงเสนอต่ำนะครับก็อธิบายกันหลายชั่วโมงก็อาจจะไม่เข้าใจสองก็คือว่านาฬิกามันเดินอ่ะคือคนมันโดนคดีเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือ172คนประมาณ160กว่าคดีเนี่ยเราจะท่องตัวเลขไปทำไมเพราะว่ามันจะเปลี่ยนตลอดเวลานะครับพอนาฬิกามันเดินแล้วนักกิจกรรมทุกคนเนี่ยเพนกวินพี่อานนท์หลายคนไม่ได้อยู่ข้างนอกใช่ไหมไผ่อยู่ข้างในตอนนั้นลุงอยู่ข้างนอกอยู่ตอนจัดสวัสดีครับอ้าวพี่สมยศมาพอดีสวัสดีครับกำลังจะนินทาเลยพี่สมยศจำอยู่หลายรอบเลยครับเคยมาโอเคพูดถึงพี่สมยศสมัยปี54ไปแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยกำลังจะพูดยังไม่ได้พูดพี่สมยศอย่างเงี้ยก็โดนคดีอ่ะพูดซะเลยนะฮะมีใครโดนคดีตรงนี้บ้างฮะกูเขาคือพอทุกคนมันโดนเนี่ยมันหันซ้ายหันขวามันโดนกันหมดปุ๊บเนี่ยมันไม่ทำไม่ได้แล้วนาฬิกามันเดินนาฬิกาที่นี้คือปฏิทินคดีมันเดินทุกคนรู้แล้วว่าต้องขึ้นศาลเมื่อไหร่ไม่เกินปีนี้แหละปีนี้แหละปี65เนี่ยแหละไม่เกินปี65 66เนี่ยแต่ละคนจะมีคำพิพากษาละไอ้วันนั้นเราออกไปยืนกันเราบอกว่าทวงสิทธิประกันตัวทวงสิทธิประกันตัวให้พี่อานนท์ให้ไผ่ให้ไม้ให้เพนกวิน
แต่อีกไม่กี่วันมันจะไม่ยุติสิทธิ์ประกันตัวแล้วอีกไม่กี่วันมันจะเป็นคำพิพากษาแล้วแล้วคุณจะติดคุกตามคำพิพากษาเนี่ยนาฬิกามันเดินทุกวันเนี้ยมันจึงเปลี่ยนบรรยากาศจากไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถามอาจารย์คืออย่างวันปี55เนี่ยผมรู้สึกว่าผมสู้บนฐานหลักการเราเคยรู้จักอากงเราเคยร้องไห้ให้อากงแต่ว่าผมสู้บนฐานหลักการว่าหลักการที่ควรจะเป็นคืออะไรแต่ว่าปี64 65เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสู้แบบหลังชนฝามันถอยไปกว่านี้ไม่ได้มันไม่สู้ไม่ได้มันเพื่อนเราหมดเลยทุกคนแล้วแบบไม่รู้เมื่อไหร่จะเข้าคุกแล้วถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ให้เขาไปขึ้นศาลศาลก็เอากฎหมายมากลางดูมาตรา112เขียนว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความไม่เคารพมารยาทพระมหากษัตริย์พระราชินีราชนายาและผู้สำเร็จราชการในพระองค์มีโทษ3-5 ปีศาลอ่านเสร็จปุ๊บเอาดูว่าคุณไปพูดอะไรบนเวทีก็วางไป3 ปี 5 ปี 4 ปีอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทำอะไรเลยผมคิดว่ามันไม่ได้อ่ะมันก็จึงเป็นแคมเปญที่หลังชนฝาอาจจะมีความaggressive บ้างเป็นวิชาการน้อยลงคือมันก็คุยกันเยอะนะว่าจะเสนอแก้ไขบางส่วนยกเลิกแล้วเขียนใหม่หรือว่ายกเลิกไปเลยแต่ข้อเสนอที่ออกมาก็คุยกลับไปกลับมาเรื่องนี้คุยหลายเดือนน่ะคุยไม่จบไปสิ้นน่ะนะฮะตัวปัญหานี้ก็คือผมเองเนี่ยแหละนะฮะก็คือผมก็พยายามจะบอกว่าไม่ต้องเสนอสุดก็ได้เสนอที่เป็นไปได้หรือว่าที่พอจะเอาไปใช้พูดคุยกันได้บ้างโดยไม่ต้องยกเลิกหมดคือผมก็พยายามทางเนี้ยนะฮะก็แน่นอนแล้วฮะก็ไม่มีคนเห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้มันเริ่มช้าด้วยเพราะว่าข้อถกเถียงนี้จนก็หลายวงประชุมจนสุดท้ายออกมาก็คิดว่ามันอยู่ในเส้นเลือดของผู้สนับสนุนทั้งหลายแล้วถ้าจะอธิบายว่าอธิบายเป็นวิชาการนิติศาสตร์ว่าไม่ต้องยกเลิกก็ได้ให้แก้เป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาโทษปรับไม่เอาโทษจำคุกแต่โทษปรับอะไรเงี้ยมันอธิบายเยอะไม่ต้องอธิบายเอาเสนอแบบนี้แล้วก็เป็นความประสงค์ของทั้งเพนกวินทั้งพี่อนนท์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ทั้ง2คนเป็นชื่อบนหัวกระดาษนะฮะตลอดเวลาที่คิดแคมเปญนี้ทำมาก็มันก็อยู่ข้างในมาตลอดนะฮะตอนนี้เขาก็ได้ออกมาแล้วก็ยังไม่ได้เจอเลยนะฮะก็อาทิตย์หน้าชวนมาเถอะรู้ละ เดี๋ยวผมโยนคำถามกับพี่อาจารย์พงพองเลยแล้วกันนะคือในการรณรงค์ในช่วงปี5455เนี่ยนักวิชาการก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในบทบาทนำเป็นคนออกมาปะทะนะครับผมยังจำได้เลยว่าอย่างที่อาจารย์เล่าว่าเวลานิติราษฎร์จัดเนี่ยคนก็จะมาฟังนะครับบางคนก็อาจจะเป็นแฟนคลับตามสมศักดิ์ของเราอย่างผมจำได้เลยที่คณะนิติราษฎร์เข้าใจว่าเขาจัดครบรอบ1 ปีหรือไงเนี่ยและเชิญอาจารย์สมศักดิ์มาด้วยตอนอาจารย์สมศักดิ์พูดที่คนในเวทีที่ก็เทกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยในปีปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในจากไม่ใช่คอร์ปอแล้วเป็นคอร์ยอแล้วเนี่ยบทบาทนักวิชาการหรือคนที่เคยเป็น outspoken หรือเป็นคนออกหน้ามาพูดในยุคนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีจุดยืนหรือมีวิธีคิดหรือมองแคมเปญในปัจจุบันนี้ยังไงแล้วก็ตำแหน่งของที่อยู่ตรงไหนครับข้อเสนอยกเลิกเลยเนี่ยมันสุดไปไหมในมุมมองนักวิชาการหลายประเด็นอยู่นะคะเรียนตอบรวมๆไปแล้วกันรวมถึงตอบประเด็นที่เมื่อกี้เป๋าพูดไปด้วยนะคะถึงความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวเมื่อปี5455กับในปัจจุบันนั้นมันต่างกันยังไงนะคะคือโอเคคุณอานนท์เริ่มจะถามว่าบทบาทนักวิชาการในปัจจุบันเนี่ยมีอย่างไรกับกรณีครย. 112นะคะนี่คือว่าในขณะนี้เนี่ยภารกิจหลักๆที่เราเห็นของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันได้หลุดมือจากวิชาการไปแล้วปี5455เวลาเราจัดเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือแม้กระทั่งออกไปเดินสายในต่างจังหวัดเนี่ยเรามีแต่นักอาจารย์นะคะนักคิดนักเขียนคนในวัยเดียวกันน่ะก็คือคนที่เรียนจบแล้วนะคะมีคนทำงานภาค NGO นะคะที่ยังเคลื่อนไหวนักข่าวก็ไม่ใช่รุ่นเด็กๆที่ทำนะคะเราไม่เห็นคนรุ่นใหม่เมื่อปี5455เลยนิสิตนักศึกษาเนี่ยอะไรไม่สนใจสิ่งที่เราทำไม่มาช่วยงานด้วยซ้ำไปนะคะนักศึกษากลุ่มแรกๆที่ท่านเห็นโผล่มาช่วยงานของนักวิชาการเวลาจัดอย่างตอนที่ปีหลังรัฐประหารก่อนรัฐประหารปี57เนี่ยเราจับกลุ่มสปป.ใช่ไหมสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยแล้วก็จัดเวทีใหญ่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะคนส่วนใหญ่ที่มาก็ไม่ใช่นักศึกษานะคะเป็น
เป็นคนวัยกลางคนน่ะที่คนทำงานแล้วที่มาร่วมกับเรานะคะคนเสื้อแดงก็เป็นส่วนใหญ่นะคะจำนวนมากดิฉันเห็นแต่โรมนักศึกษาในฐานะที่มาช่วยเรานะคะแล้วก็มีเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทกับโรมอีกกลุ่มนึงอ่ะนะคะที่มาวิ่งเต้นมาช่วยซื้อน้ำซื้ออะไรให้เราแค่นั้นเองมีไม่ถึง10คนนะคะฉะนั้นเนี่ยบทบาทเมื่อปี545มันเป็นของนักวิชาการและในช่วงเวลานั้นเรื่อง1ถึง2เองเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่มันคุยกันในวงวิชาการคุยแบบเป็นวิชาการมากจะเรียกว่าจะใช้คำว่าเป็นวิชาการมากไม่ได้คือโอเคด้านหนึ่งเพราะว่าตัวหลักในการขับเคลื่อนเป็นนักวิชาการเป็นนักเขียนเป็นกวีเป็น NGO ต่างเหล่านี้นะคะเราก็จะให้ความสำคัญกับการพูดถึงเนื้อหารายละเอียดของปัญหาของกฎหมายอย่างมากทำความเข้าใจกับคนให้เห็นว่ากฎหมายมันมีปัญหาอย่างไรทำไมต้องออกจากหมวดความมั่นคงทำไมเพราะมันเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใครต่อใครไปฟ้องร้องกล่าวโทษถ้าคุณจะลดจำนวนคุณต้องเอามันออกจากหมวดความมั่นคงเพื่อปิดโอกาสให้คนทั่วไปขึ้นโรงพักแล้วก็ไปกล่าวโทษกับใครปิดโอกาสที่ตำรวจจะมีเชื้อมูลสำหรับดำเนินคดีต่อไปหรือเป็นต้นนะคะทำไมเราต้องพูดว่าเราต้องเสนอว่าทำไมเราต้องเสนอว่าการพูดโดยที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะระหว่างอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ผิด112เรารู้กันใช่ไหมคะว่าข้อหา112เนี่ยต่อให้สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงคุณก็ผิดได้นะคะซึ่งมันต่างจากกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงพิสูจน์ได้เป็นความจริงคุณไม่ผิดแต่112ต่อให้ความจริงก็ผิดเพราะอะไรเพราะเรามองว่าสถาบันกษัตริย์ก็เป็นสถาบันหนึ่งในทางการเมืองนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ย่อมจะไม่ควรจะอยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความเห็นของประชาชนนะคะในขณะโอเคล่ะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของนักวิชาการนะคะที่จะเป็นแนวหน้าในการนำเสนอประเด็นนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้อนนท์ถามว่านักวิชาการที่ทำในปี5455เนี่ยในปัจจุบันยังสนใจที่จะทำในปัจจุบันไหมนี่ก็มันเปลี่ยนไปอ่ะคือภารกิจหลักกิจกรรมหลักมันไปอยู่ในเมืองคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเราเองมันก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันว่าอะไรควรจะทำอะไรยังไงแต่เราก็พร้อมที่จะเคารพในการตัดสินใจในพร้อมที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวคุณแต่ถามว่าในราชการคนอื่นๆคิดยังไงกับคอรยอหนึ่งสอนที่ตอบแทนไม่ได้บอกตัวว่าเราก็เพื่อนราชการหลายคนที่ทำกันมานะคะร่วมมือกันมาในตอนปี5455ปัจจุบันเองเขาก็เงียบไปเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ละคนมีภารกิจที่ต่างแตกต่างกันไปและจะมีความกลัวมากขึ้นราชการก็ไม่ใช่คนที่กล้าหาญอะไรนะคะเอาจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวคอร12เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้นะคะนี่คิดว่าสิ่งที่ราชการได้หรือตัวเฮียนเองได้จากการร่วมมือนี้คือจากการทำงานอันนี้ก็คือมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยอะว่าตัวเองจะทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรนะคะมันขับตัวเองให้ออกไปทำด้วยมันไม่ใช่ว่าเรากล้าหาญเลยมากมายเรารู้ว่าเรื่องนี้มันเสี่ยงเลยเพราะอย่างยิ่งหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกปี5455เนี่ยคือเราอยู่กับกฎหมายนี้กันมาหลายชั่วอายุคนโดยไม่ใครกล้าแตะต้องอ่ะไม่ใครกล้าพูดถึงนะฮะถ้าวันนึงเมื่อจะพูดถึงมันเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงมันก็ต้องพยายามที่จะผลักตัวเองเหมือนกันที่จะให้ทำอะไรด้วยเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่กล้าพูดเรื่องนี้คนแสดงจำนวนมากในการชุมนุมต่างๆเขาเห็นอยู่เขาแสดงความคิดเห็นอย่างไรเขาพูดอะไรกันบ้างหรือว่าในโซเชียลมีเดียแต่ผลของการที่ความกล้าของเขาและของชาวบ้านที่อาจจะไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาอะไรยังไงพูดยังไงที่จะให้ตัวเองไม่โดนคดีเนี่ยนะคะเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยนักจัดการความกล้าหาญจริงๆแล้วที่คือคนกลุ่มแรกที่กล้าแล้วมันก็ต้องกลับมาตั้งคำถามตัวเองว่าแล้วเราทำอะไรอยู่เราจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็นำมาสู่การขับดันเรื่องคอร์รัปชัน112ในสไตล์แบบปัญญาชนนะคะต่อคอรย112เนี่ยนี่คิดว่าการข้อเรียกร้องให้เลิกเนี่ยนะคะนี่ก็มันก็สะท้อนยุคสมัยของยุคสมัยของมันความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ต่อประเด็นปัญหาเรื่องสถาบันกษัตริย์ด้วยนะคะคือนี่คิดว่าประเด็นสำคัญคือที่คนรุ่นใหม่รู้สึกก็คือเมื่อไม่สามารถพูดสิ่งที่เป็นความจริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกฟ้องร้องคดี112นะคะเมื่อพูดอะไรออกไปแล้วไม่เห็นความพยายามที่จะแก้ไขปรับตัวใดๆแต่ยังถูก
โต้กลับด้วยการข่มขู่การฟ้องร้องกล่าวโทษนะคะก็แสดงว่าฝ่ายชนชั้นนำไม่ยินดีที่จะฟังใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นก็เลิกมันไปซะเลยดีกว่าไหนๆถ้าจะรณรงค์ถ้าจะแก้ไขอะไรแล้วก็เลิกเลยดีกว่านะคะรวมทั้งกระแสความรู้สึกว่าคนเท่ากันนะคะก็น่าจะใช้กฎหมายหมิ่นประมาทที่ใช้กับสามัญชนทั่วไปเนี่ยให้กับทุกกลุ่มที่เขากันได้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีคิดว่ามันเป็นวิธีคิดที่มันอยู่ในความรู้สึกของคนปัจจุบันของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมากมันก็นำมาสู่ข้อเสนอให้ยกเลิกนะคะนี่แบบมองแบบนี้ก่อนครับทีนี้ไปที่คุณป๋องคือเมื่อกี้เราเมนชั่นคุณป๋องก็บอกเองว่าถ้าไม่มีคอร์กก็ไม่มีคอร์ยองนะก็เหมือนกับที่คณะผู้ก่อการคณะราษฎรเคยพูดกับกลุ่มที่ก่อการกบฏในปีรศ130ว่าถ้าไม่มีคณะพวกคุณก็ไม่มีคณะพวกผมชวนถามนะครับว่าที่บอกว่าคอร์กมีคุณูปการมากมายเนี่ยอยากถามว่าตอนที่มาคุยกันว่าจะทำคอร์ยองได้มีการสรุปบทเรียนอะไรตรงนั้นไหมแล้วก็คำถามต่อไปว่าเฮ้ยทำไมคอร์กโดนปัดเลยแล้วตอนนี้คิดว่าจะไม่โดนปัดแล้วทำไมยังเลือกใช้วิธีเข้าชื่อประชาชนเสนอกฎหมายใครคิดบ้างว่ามันจะไม่โดนปัดฮัลโหลมันต้องตั้งหลักว่าเราจะไปคิดว่าข้อเสนอที่เกิดขึ้นในปี65เสนอเข้าไปมันจะผ่านแล้วมันจะยกเลิก112ได้ผมไม่ได้คิดว่าใครคิดอย่างนั้นนะมันคงไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับแต่สนามการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ด้วยทุกเครื่องมือที่มีและต่อรองด้วยทุกอำนาจที่มีนะครับอย่างที่บอกมันอยู่ในสภาวะไม่ทำไม่ได้และมันอยู่ในสภาวะน้อยกว่านี้ไม่ได้มันไม่ใช่แคมเปญของอนาคตมันเป็นแคมเปญของปัจจุบันวันนี้อย่างนี้ได้ไหมเรายังไม่ยื่นมีหลายคนถามว่าจะยื่นเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากสุดแล้วไม่ต้องถามนะถึงวันนี้ได้มา 240,000 รายชื่อยังไม่ยื่นทางที่กฎหมายบอกว่าต้องใช้ 10,000 เพราะว่าถ้ายื่นปุ๊บมันจบมันโดนปัดทันทีนะครับท่าทีของสภาชุดนี้ประกาศชัดออกมาแล้วว่าเขาจะไม่รับแล้วพอเขามีคำสั่งของสมเกียรติสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เอาไว้เนี่ยเขายิ่งง่ายที่เขาจะไม่รับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบยื่นมันมีโอกาสที่มันจะถูกยื่นและถูกพิจารณาก็ต่อเมื่อมีสภาใหม่ที่มีองค์ประกอบมีประธานแบบอื่นเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีแคมเปญนี้มันจะไม่มีอะไรต่อรองและไม่มีอะไรพูดในการหาเสียงเลือกตั้งถ้าไม่มีร่างอันนี้ยื่นอยู่เราจะไปถามเขาได้ไงว่านักการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งครับคุณจะโหวตอะไรในข้อเสนอยกเลิก112ไหนข้อเสนอยกเลิก112ยังไม่มีเลยมันก็ต้องมีก่อนถึงจะไปถามได้นะครับทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนสับสนว่าจะเอาล้านชื่อเหรอจะเอาได้ยังไงนะฮะไม่รู้แต่ว่าเรารู้แล้วว่าคำถามมันเป็นคำถามสำคัญมากว่าตกลงคนที่เอากับเราเนี่ยมันมีสักเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามสำคัญมากซึ่งไม่มีใครตอบได้เราเคยจัดชุมนุมที่มันใหญ่19กันยา63มีคนเท่าไหร่มีบางคนบอกแสนตำรวจบอก 30,000 บางคนบอก 200,000 แล้วแต่ก็โม้กันไปใช่ไหมเราเคยมีชุมนุมช่วงตุลาติดกันที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศพร้อมกันเราก็นับไม่ได้อีกเนื่องการชุมนุมเกิดขึ้นพร้อมกัน40กว่าครั้งในวันเดียวก็ไม่รู้ว่าตกลงคนที่เอาด้วยจริงมีเท่าไหร่ในอันนี้ความเห็นนะอาจารย์ไม่มีงานวิจัยรองรับเหมือนกันผมคิดว่าเรามีเท่านี้แหละคือมีประมาณ 200,000 เศษๆคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นจริงมากจาก2อันก็คือสมรสเท่าเทียมกับยกเลิก112เนี่ยซึ่งทำในช่วงเวลาใกล้กันแล้วก็มีกระแสแล้วก็คนมาแห่กันมาลงชื่อในระยะเวลาสั้นๆประมาณ2สัปดาห์เนี่ยก็จะได้ประมาณ 200,000 กว่าๆเราน่าจะมีคนของเราประมาณเท่านี้แต่ว่าเวลาที่แฮชแท็กมันไปถึงล้านได้เนี่ยเพราะว่าคนนึงมันได้หลายทีครับคือทวีตนึงเนี่ยคนรี 50,000 มันนับ 50,000 ใช่มั้ยผม3ทวีตก็นับ3แต่ว่าไอ้เวลาลงชื่อเนี่ยมันได้ครั้งเดียวก็เนี่ยผมคิดว่ามันเรียลลิสติกแล้วก็คือว่าคนที่เห็นด้วยและพร้อมที่จะแอคชั่นทันทีที่มีการบอกว่ามาทำอันนี้มีประมาณ 200,000 คนตัวเลขนี้เนี่ยให้ความหมายว่าพรรคเพื่อไทยหันมามองได้แต่ยังไม่เอายังไม่เซย์เยสดังนั้นเนี่ยคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มีแค่ 200,000 คนหรือเปล่าไม่ใช่แต่มีแค่ 200,000 คนที่พร้อมลงมือทันทีอยู่บ้านแล้วลงมือเองแต่คนอีก
ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนับไม่ได้เนี่ยที่เห็นด้วยแล้วยังไม่ได้ลงมือโจทย์ต่อไปคือเราจะเข้าหาคนเหล่านั้นยังไงแล้วทำให้เขามาร่วมเป็นจำนวนนับให้มากพอให้พรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นหันมามองและกล้าที่จะ say yes ดังนั้นโจทย์จึงไม่ใช่ว่าเราจะได้หมื่นชื่อเพื่อเสนอเข้าสภาเมื่อไหร่แต่โจทย์คือเรามีความสามารถพอไหมที่จะไปรวบรวมกำลังมานะครับผมขออีกนิดเดียวจันผมเล่าให้ฟังผมไปขอนแก่นมาเนี่ยไปตั้งโต๊ะที่ขอนแก่นเนี่ยโหที่ขอนแก่นนี่สนุกมากคือมันเป็นทางเข้าตลาดนัดแล้วพอเดินผ่านจุดตรวจโควิดตลาดนัดมาก็จะเจอเต็นท์เราพอดีก็คือคนเดินมาร้อยลงชื่อ80เลยนะครับคือลงทุกลงหมดอ่ะพูดง่ายๆไอ้ที่เดินผ่านไปแล้วมองเนี่ยน้อยมากไม่ถึง 20% อ่ะวันนั้นแป๊บเดียวนะฮะไม่กี่ชั่วโมงก็ได้มา600ชื่อคือคนที่จะเอามันมีแต่เราไปหาเขาไม่เจออยู่ดีๆเขาไม่เข้าเว็บ no112.org ในโมเดลซึ่งตอนนี้โดนบล็อกไปแล้วแต่ว่าความพร้อมมีอยู่ไม่ต้องอธิบายนะคนกลุ่มนี้ไม่ต้องอธิบายว่าทำไมต้องยกเลิก112กฎหมายมีปัญหาไงขอแค่ไปเจอกันเนี่ยเขาจะลงไปที่เชียงใหม่มาก็หน้าด้านไปเดินเข้าหาแม่ค้าที่กำลังตั้งร้านอยู่ที่ถนนคนเดินก็ลงนะฮะก็ไม่ต้องอธิบายที่ต้องอธิบายก็มีแต่ที่ไม่ต้องอธิบายเนี่ยมีเยอะมากนะครับคือคนกลุ่มนี้มันมีอยู่ซึ่งมีเท่าไหร่ก็คิดว่าผมเป็นล้านทีนี้ความสามารถคือหาคนเป็นล้านมาเติมจาก 250,000 240,000 ให้เป็นหลายแสนกว่านี้ได้ไหมถ้าได้มันก็มีโอกาสที่คนในสภาจะหันมาแล้วบอกว่าไม่โหวตไม่ได้หรือมีโอกาสที่ไอ้คดีที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยก็เรามัดระวังกันมากกว่านี้แต่ถ้าทำไม่ได้คือทำได้แค่นี้นะฮะมันก็จะได้ผลประมาณนี้แหละก็คือรู้แล้วพักไหนเอาพักไหนไม่เอารู้แล้วศาลจะเอายังไงก็คือศาลเอาแบบเอาแหละแต่เอาน้อยๆนะฮะเชิญอาจารย์ครับพี่สมยศมีอะไรช่วยกันเติมนะครับคือป๋าบอกว่าถ้าเราสามารถหารายชื่อได้เป็นล้านก็อาจจะทำให้นักการเมืองเนี่ยมาสนใจประเด็น1-2มากยิ่งขึ้นเพราะต้องการที่จะเก็บเสียงตรงนี้ใช่ไหมคะหรือในทางกลับกันถ้านักการเมืองบอกว่าสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้คะแนนจะพุ่งส่วนคนที่จะมาลงชื่อจะพุ่งเป็นล้านในเวลารวดเร็วหรือคณะการเมืองก็อาจจะมองว่าก็ไม่แต่เรื่องนี้นะคะวอเตอร์ของฉันได้ยังเลือกฉันอยู่ดีก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับมองได้ครับพี่สมยศอยากจะพูดอะไรไหมครับครับงั้นเดี๋ยวเชิญไม่มีอะไรก็เดี๋ยวอาจจะไปเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าคำถามที่เตรียมมาเข้าใจว่าตอบไปหมดแล้วนะครับทีนี้อยากชวนมองไปข้างหน้าอาจจะมองปัจจุบันแล้วมองไปข้างหน้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอ้แคมเปญเข้าชื่อยกเลิก12เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะครับซึ่งถ้าใครที่ไปดูนิทรรศการข้างล่างก็จะมีแถลงการที่น้องลุงอ่านในวันที่เปิดตัวแคมเปญแล้วก็กรีดเลือดนะครับแสดงอยู่ข้างล่างใครยังไม่ได้ชมก็เดี๋ยวเชิญไปดูได้นะครับแต่ว่าจากตุลาคมนะครับจากสิ้นตุลาก็นับเป็นพฤศจิกาไปแล้วกันนะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมไม่ถามเรื่องความสำเร็จเรื่องอะไรเพราะว่ามันคงไม่ใช่เวลาที่จะถามคำถามนั้นแต่อยากจะถามว่าระหว่างทางที่เก็บตกไม่ว่าจะเป็นรายชื่อได้ไปพบคนใหม่ๆอะไรระหว่างทางเนี่ยคิดว่ามีโอกาสมีแง่ในทางบวกอะไรที่รออยู่ข้างหน้าไหมแล้วก็ทางที่จะไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะระยะสั้น3เดือน6เดือนจากนี้ไอ้แคมเปญเข้าชื่อตรงนี้เนี่ยจะรันยังไงต่อเพื่อให้มันไปต่อได้แล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยการรณรงค์ครั้งนี้เนี่ยมันมีคุณูปการหรือมันได้ตั้งคำถามหรือตั้งอะไรใหม่ๆให้กับสังคมไทยบ้างไหมอะไรเงี้ยครับไม่งงอยู่แล้วก็ต้องให้สังคมช่วยกันตอบไม่ใช่ให้ผมตอบนะแต่ว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปขอนแก่นเนี่ยคือคนเดินผ่านจุดตรวจโควิดแล้วมันแวะโต๊ะเราตลอดอ่ะนะฮะปี54เนี่ยไปเดินถนนคนเดินครั้งแรกตอนอากงถูกสั่งติดคุกแล้วทำแคมเปญฝ่ามืออากงตอนนั้นนะครับเราก็เขียนคำว่าอากงไว้ตรงนี้เราก็ไปเดินเข้าใจว่านั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่มีรูปมืออยู่ในดีไซน์นี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าอาจารย์บอกไม่ใช่เขียนคำว่าอากงที่ฝ่ามืออย่างนี้แล้วก็ไปเดินชูอย่างนี้ในตลาดนี่แหละถนนคนเดินเนี่ยที่เพิ่งไปมาเนี่ยตอนนั้นสิ่งที่ได้ยินคืออากงคืออะไรอากงคืออะไรอะไรคืออารมณ์อากงคือคนยังไม่ทันทีไม่จะมีหน้าที่ตอบเราไปเป็นผู้เข้าร่วมเราก็ชูอากงเดียวเราเฮฮาละแต่ว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ไปเนี่ยเราไม่ต้องพูดคำว่าอากงแล้วเราพูดคำว่า112เลย
ช่วยกันลงชื่อยกเลิก112นะครับเนี่ยมันเราก็เส้นมันต่างกันมากแล้วกระแสตอบรับก็คือมีคนกวักมือเลยใช่ไหมป้าถือป้ายนวดแบบมาชวนมาเดินเอาคนไปนวดอ่ะนึกออกป่ะป้าก็โบกมือเรียกกูก็แบบไม่นวดกูทำงานอยู่ไม่ใช่ป้าจะลงชื่อป้าไม่ได้ให้นวดป้าคือเราแค่บอกว่าลงชื่อโยเลอร์112กันนะครับมาช่วยกันโยเลอร์112นะครับเงี้ยนะเข้าใจละคือเส้นมันเข้าใจแล้วว่าต้องโยเลอร์112อ่ะโยเลอร์112คือโซลิดาริตี้ของเรื่องเนี้ยต้องเอาอะไรเงี้ยนะฮะก็บรรยากาศมันเปลี่ยนอยู่ครับส่วนมันจะสะท้อนไปถึงสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆบ้างผมก็ยังไม่อยากตอบนะคือตอนปี55มันก็ไม่ได้คิดจะตอบคำถามนี้ขนาดนั้นแล้วก็ผ่านมา10ปีถึงจะค่อยมาพยายามอธิบายมันงานนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันตอบดีกว่าครับคือการรณรงค์เนี่ยคือในขณะที่เรารู้สึกว่าในกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะรณรงค์เรื่องนี้ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อได้อย่างแบบเสรีนะคะไม่มีใครมาคุกคามคนที่ตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยเป่าก็ยังปลอดภัยดีเงี้ยนะคะแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเราคิดว่านักศึกษา NGO ต่างจังหวัดเองก็อยากทำเรื่องนี้แต่เขาไม่กล้าทำเองคือมันต่างกันนะคะคือคนจากกรุงเทพไปตั้งโต๊ะทำเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีการคุ้มครองอะไรบางอย่างสถานะของเราเองเรารู้วิธีที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ถ้าทหารมาเราจะคุยแบบด้วยท่าทีที่เราไม่กลัวเรารู้กฎหมายนะคะแล้วเราไม่ได้อยู่พื้นที่ไปทำเสร็จแล้วเราก็กลับเราก็ปลอดภัยแต่ว่านักศึกษาอาจารย์ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่โอกาสที่เขาจะถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่เนี่ยสูงมากๆมาทั้งทางตรงและทางอ้อมนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่เราถือว่าพื้นที่นอกกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีเสรีภาพจริงๆในการที่จะเคลื่อนไหวทำกิจกรรมและนี่เป็นข้อจำกัดของการรวบรวมรายชื่อกรุงเทพก็ไม่สามารถที่จะออกไปทำเองได้ในที่จังหวัดคือมันงานมันใหญ่แล้วงานมันเยอะมากนะคะกำลังคนที่ทำเอาจริงก็มีน้อยนะคะเราเห็นการเคลื่อนไหวของผู้รุ่นใหม่เนี่ยตั้งแต่ปี63มีคนมาเป็นแสนแต่คนทำงานจริงน้อยมากๆนะคะเห็นก็ไม่เห็นไหวไม่เห็นว่าแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่ทำเลยนะคะมันก็จะอยู่แบบเนี้ยนะคะแต่จะเรียกร้องว่าให้คนที่อยู่ในพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มทำเนี่ยหมายว่าเขาต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่กับการทุกข์ขาดทั้งอาจารย์และนักศึกษาต้องร่วมมือกันต้องจับมือเข้มแข็งถ้าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ออกมายืนเคียงข้างกับนักศึกษาแบบนี้เนี่ยมันก็จะพอมีแรงที่จะต้านทานกับอำนาจรัฐได้บ้างนะคะแต่ว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเองเขาก็อยู่ในฐานะที่ยังไงอ่ะเขามีสิ่งปกป้องเขาน้อยกว่าอาจารย์ในเมืองอ่ะในมหาวิทยาลัยใหญ่นะคะในจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะเจ้าที่รัฐเองไม่ค่อยกล้ามายุ่งเท่าไหร่แต่ในต่างจังหวัดเองคนที่จะเล่นงานเขาก่อนเลยคือผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากคือเป็นข้อลำบากเป็นข้อจำกัดฝากอาจารย์อุเชงด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวเราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวไม่ทราบว่าข้างคนที่ร่วมฟังสนทนาอยู่มีคำถามอยากจะแลกเปลี่ยนหรืออะไรสั้นๆสัก 2-3 คำถามนะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะให้ทั้งสองท่านได้สรุปอะไรสั้นๆกับบทสนทนาวันนี้ว่า10ปีที่ผ่านมามองเห็นอะไรและคิดว่าอยากจะไปต่อทางไหนข้างหน้านะครับตอนนี้ขอข้างผู้ร่วมสนทนาผู้ร่วมฟังเสวนามีท่านไหนมีคำถามหรืออยากแลกเปลี่ยนประเด็นไหนสั้นๆไหมครับขอบคุณนะครับผมคิดว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ก่อผลการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยได้รายงานนะครับว่าผลของการชุมนุมกลางเมืองใหญ่ในกรุงเทพนะครับ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยส่งผลต่อการที่จะต้องปล่อยตัวนักโทษการเมืองจนกระทั่งปัจจุบันนี้หมดแล้วนะครับในส่วนที่ถูกคุมขังนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับทางพม่าพม่ากำลังปล่อยอีก 2,000 คนนะฮะแต่ของเราก็ปล่อยแต่มีเงื่อนไขแต่พม่าปล่อยแบบไม่มีเงื่อนไขคือปล่อยเลยนะครับแล้วก็พม่าก็ต้องแถลงด้วยว่าปล่อยมาเพื่อให้พวกเขามาร่วมพัฒนาชาติไทยให้ชาติพม่าหมายว่าปล่อยเพื่อให้เขามามีส่วนร่วมการตัดสิทธิ์เขาออกจากทางการเมืองแล้วก็ไม่ให้ไปคุมขังอยู่เนี่ยมันทำให้เขาเห็นว่าเป็นความเลวร้ายในพม่าเพราะงั้นก็เลยปล่อยนะครับ
ันนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็คนดังระดับสากลอย่างเช่นอานนท์นี่ก็ดังในระดับเอเชียใช่ไหมส่วนพม่าก็ดาราที่หล่อที่สุดในโลกก็ปล่อยคู่กันเลยนะฮะวันเดียวกันอันนี้ก็เห็นว่าการชุมนุมที่เราประกาศว่าต้องยกเลิก112เนี่ยเพราะเหตุตอนนั้นเนี่ยมีการจับกลุ่ม112แล้วแกนนำเราโดนคุมขังอยู่ในข้อหา112แล้วอันนี้ก็เป็นผลจากการต่อสู้ที่ก่อให้เกิดกระแสการปล่อยตัวเพราะว่ามันคู่ขนานกันระหว่างล่าลายมือชื่อเพื่อยกเลิกโดยเราอ้างเหตุมาจากการจับกลุ่มเป็นเหตุของการรณรงค์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะพูดได้ว่ามีผลสะเทือนจากการชุมนุมเพื่อการปล่อยตัวนะครับอันที่สองเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มเล็กๆออกไปเคลื่อนไหวเช่นโพของทะลุวังอะไรพวกนี้ซึ่งผลออกมาก็ 100% ให้ยกเลิกอันนั้นเป็นโพแบบบริสุทธิ์เลยนะครับคือเดินสุ่มๆเอาจากคนที่ติดสติ๊กเกอร์อันนี้ก็เห็นได้ชัดว่ากี่ครั้งเขาก็ได้ 90% ที่ให้ยกเลิกนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าไอ้112เนี่ยได้ปักธงลงในสังคมไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ในเชิงปริมาณของผู้ที่ไม่เอาด้วยกับ112นะครับและสุดท้ายเนี่ยคดีของคุณนรินทร์เมื่อวานสื่อเนี่ยแล้วศาลตัดสินแค่3นี่ผมดีใจมากนะฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้านะครับเพราะรุ่นผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยนะฮะถ้าคดีแบบคุณนรินทร์เอาสติ๊กเกอร์ไปติดที่รูปพระบรมฉายาลักษณ์อย่างเงี้ยเอาไป5ปีเลยครับไม่ต้องพูดมากเลยศาลแปลเจตนาอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันดีขึ้นในความเลวร้ายที่ยังคงอยู่นะดีขึ้นตรงว่าถ้าเป็นรุ่นผมเมื่อ10ปีที่แล้วก็ตัดสินแบบเต็มที่เลยแล้วพูดมากไม่ได้วิจารณ์มากไม่ได้นะครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมที่ยังเลวร้ายเช่นไปตัดสิทธิ์การนำสืบพยานหลักฐานต่างๆของฝ่ายจำเลยฝ่ายผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยดีขึ้นมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าที่น่ากังวลคือความเร่งเนี่ยมันสัมพันธ์กับทางการเมืองในปัจจุบันนี้รุ่นผมเนี่ยนะไต่สวนเสร็จในปีหน้าฟังคำตัดสินนะครับไอ้รุ่นเนี้ยอันนี้ไม่รู้ดีหรือร้ายยังไงไต่สวนเสร็จ3วันฟังเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นการเร่งเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ลงแบบโหดร้ายมากอันที่2คุณเห็นแนวโน้มอีกอันนึงนะอันนี้ก็เป็นผลมาจากการต่อสู้เรื่อง112ก็คือการประกันตัวนะครับรุ่นผมเนี่ยขอประกันตัวกันเนี่ย20ครั้งเลยนะฮะไม่ได้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยการประกันตัวก็มีความเป็นไปได้แล้วในสังคมไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้และศาลก็จำนนต่อกระแสของมหาชนเท่าที่ทราบนะครับเช่นนักวิชาการเข้าชื่อกันเขาก็เป็นกังวลนะครับในการที่จะไปขอให้ปล่อยตัวนะครับแต่ที่แน่ๆว่าเราได้ชี้ไปถึงรากฐานของปัญหาคือกฎหมาย112นะครับซึ่งวันนี้มันเคลื่อนตัวต่อไปได้นะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันทำให้พรรคการเมืองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า112คือปัญหาของประชาธิปไตยและปฏิเสธไม่ได้ว่ามหาชนเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ต้องการยกเลิกนะฮะซึ่งทำให้เขาพูดมากไม่ได้เหมือนกันงั้นคุณจะเห็นว่า31ตุลาคมเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องออกแถลงการแล้วว่า112นะครับแม้แต่คุณโทนี่บอกว่าเอ้ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายนะปัญหาอยู่ที่ผู้บังคับใช้วันต่อมาก็ต้องแก้ไขว่ามันมีปัญหาจริงๆนั้นคนที่เป็นแบบ loyalist หนักๆอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ต้องออกมาพูดว่ามันมีปัญหาแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ต้องตั้งกรรมการใช่ไหมครับเพื่อคัดกรองคดี112อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างว่ามันเป็นผลมาจากการที่พวกเราผลักดันในรอบ10ปีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาถึงจุดที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับ 250,000 คนเนี่ยผมคิดว่ามีพลานุภาพนะครับเพียงพอในสังคมไทยเท่านั้นเองขอบคุณมากครับพี่สมยศครับมีท่านอื่นอีกสักท่านไหมครับก่อนที่จะให้พิธีกรทั้งสองท่านสรุปอะไรเล็กๆน้อยๆครับ
แลกเปลี่ยนครับด้านหน้าครับโลโลโอเคครับผม Voice TV นะครับผมอันนี้เป็นคำถามครับว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการความเปลี่ยนแปลงเมื่อ10ปีนอกจากพรก.สุพรยเราเห็นว่าผู้สนับสนุนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมความคิดอย่างไรบ้างแต่เรายังไม่ได้พูดถึงผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112หรือผู้ที่สนับสนุนมาตรา112อยากจะลองฟังคร่าวๆครับว่าในยุคของพรก.มาถึงพรย.เนี่ยมันมีกระแสที่มันเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงบ้างครับสำหรับผู้ที่เห็นด้วยกับมาตรา112และไม่อยากให้แก้ไขหรือยกเลิกครับเป็นคำถามที่ดีครับสมัยก่อนเนี่ยผมจะนึกถึงคนอย่างอาจารย์ประวัติศักดิ์อวนโนคนอย่างอาจารย์ธงทองจันทรังสุขที่จะเป็นนักกฎหมายที่เป็นตัวแทนของฝ่ายรักจะทุกคนซึ่งอาจารย์ธงทองเนี่ยไม่แน่ใจละส่วนอาจารย์ประวัติศักดิ์ก็เงียบไปเลยถ้านึกถึงนักกฎหมายที่เป็นนักกฎหมายที่เป็นนิติศาสตร์เลยเนี่ยที่จะออกมาบอกว่าต้องปกป้อง112เนี่ยนาทีนี้นึกไม่ออกอาจารย์เจตโทนวนิกเนี่ยก็จะพูดว่ามีปัญหาแหละแก้ไขได้แต่ก็พูดไม่เต็มปากเต็มคำแต่ว่าอะไรที่มันชัดเจนอ่ะแกจะไม่ปฏิเสธก็นึกไม่ออกแล้วนึกออกแต่หมอว่าลงผมคิดว่าเขาอ่อนแอพูดตรงๆผมคิดว่าเขาอ่อนแอลงไปพอสมควรแต่เนื่องจากสิ่งที่เขาพูดมันพูดมาไหนก็ได้พูดที่ไหนก็ได้พูดยังไงก็ถูกพูดแล้วก็ไม่โดนตำรวจมาพูดแล้วก็ไม่โดนทหารมาเขาก็เลยยังพูดได้มีน้ำหนักอยู่แต่ว่าถ้าโดยในแง่เหตุผลโดยในแง่ภาพลักษณ์ที่ออกมาผมก็คิดว่าเขาอ่อนแอลงไปพอสมควรครับกระแสการไม่เห็นด้วยเนี่ยมันแสดงออกหลายทางนะคะอย่างที่เป๋าว่าก็คือตอนปี55เนี่ยนะคะนี่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็แสดงออกหลายทางนะคะทั้งตั้งแต่แบบคุกคามอาจารย์วรเจตในสื่อที่แบบไทยโพสต์ผู้จัดการนะคะโพสต์แสดงต่างเหล่านี้เนี่ยที่ก็ว่าก็อยู่ในฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็วิธีที่เขาโจมตีคนที่ต้องการที่จะแก้ไขเนี่ยก็มีก็ตั้งแต่เรื่องล้มเจ้าเรื่องอะไรเป็นท่าทักษิณเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะรวมถึงในระดับวิชาการก็คนอย่างอาจารย์บวรศักดิ์ก็จะเขียนภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกมานะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนได้เป็นบทความวิชาการทั้งเป็นบทความรวมประกอบโพสต์3บทความต่อกันก็จะเถียงทั้งในระดับของทางฐานของทางปรัชญานะคะเช่นการอธิบายว่า112และการจงรักภักดีของคนไทยที่ปีถวายกษัตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะต่างชาติจะเอาต่างชาติหรือคนรุ่นใหม่จะว่าทำแบบของตะวันตกเอามาตรฐานสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตกมาไม่ได้แล้วก็มีสิทธิมนุษยชนแบบไทยๆอะไรประเภทนี้นะคะฝรั่งไม่มีฝรั่งเนี่ยไม่มีกษัตริย์มันก็เหมือนลูกกำพร้ามันไม่รู้ว่าความรักพ่อรักแม่เป็นยังไงอะไรประเภทนี้คือตั้งแต่ระดับแบบปรัชญาในเชิงของ cultural relativism นะคะคือถ้าคนเรียนระดับนี้เนี่ยเขาก็ใช้แนวความคิดแบบสัมพัทธนิยมในทางวัฒนธรรมไปจนถึงระดับด่าว่าพวกนี้มันฝรั่งมันพูดคือพวกลูกกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยเช่นนี้นะคะมีการผลิตงานวิชาการออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับต่างชาติกระทรวงต่างประเทศก็มีบทบาทสำคัญในการใช้ด้วยทำความเข้าใจกับต่างชาติก็คืออะไรนะคะในระดับไทยๆก็เล่นสื่อฝ่ายขวานะคะก็เขาก็เล่นแบบไทยๆนะคะในปัจจุบันเราแทบจะไม่เห็นการถกเถียงอย่างเป็นวิชาการจากฝ่ายของวิชาการฝ่ายรอยัลลิสต์เท่าไหร่นักนะคะถ้าจะมีก็มีอย่างคนแบบคนที่ไปเปิดลูกบิดประตูแล้วก็มือติดอะไรประเภทนั้นสไตล์นี้นะคะซึ่งก็เรียกว่าคือมันไม่มีการเถียงในระดับปัญญาเกิดขึ้นเท่าที่เราเห็นแต่ก็ใช้วิธีการโจมตีกันโดยผ่านสื่อต่างๆผ่าน Facebook ผ่านสเตทัสทั้งหลายแหล่หรือองค์กรทิศทางไทยทั้งหลายแหล่ที่ตั้งขึ้นมา
นะคะสื่อฝ่ายค้านก็ยังทำงานแบบเดิมฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาหมดพลังที่จะชักจูงหรือว่านำทางความคิดกับคนรุ่นใหม่นะคะคุณทำได้แต่โจมตีใช้วิธีการคุกคามมีความพยายามทางวิชาการเหมือนกันผลิตงานในเชิงของการที่จะในสายเราเรื่องนี้ออกมานะคะแต่เราก็จะเห็นที่ว่าหลายคนก็คงผ่านตาว่ามันก็ไม่มีพลังในการอธิบายในการที่จะทำให้คนยอมรับได้นะคะไม่ใช่ไม่มีเท่าเดียวมีนะคนผมยาวเขาพยายามทำมามีเขาอย่างเช่นนี้นะคะครับก็มีท่านไหนสักท่านไหมครับถ้าไม่มีก็คิดมีท่านไหนอยากจะแลกเปลี่ยนสักท่านไหมครับหรือมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ทั้งสองท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมส่งท้ายไหมครับอาจารย์มีไหมฮะไม่มีนะครับโอเคใครยังไม่ลงชื่อมาตรงโต๊ะนี้นะครับ มีของขายด้วยนะมีของคุณนลินมีของคุณตู้ฟ้านะฮะมีช่วยอุดหนุนหน่อยนะข้อที่อันนึงที่ลืมพูดนะคะวิธีที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ณัฐพลใจจริงนี่ก็คือปฏิยาของฝ่ายขวาที่ต้องการที่จะเล่นงานหรือว่าหยุดยั้งงานวิชาการที่ท้าทายต่ออำนาจนะคะระบบบาทของสถาบันกษัตริย์นี่ก็ใช้วิธีนี้กันนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิชาการแต่สำหรับเราทัศนะของเรานี่มันไม่ใช่การต่อสู้ในทางวิชาการคุณเอาวิธีการทางกฎหมายนะคะมาเล่นงานกันมากกว่านะคะการข่มขู่ว่าต้องการที่จะให้ถอดถอนปริยาของอาจารย์ณัฐพลนี่ไม่ใช่การถกเถียงทางวิชาการใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นการข่มขู่แบบนึงนะคะรวมถึงเราเห็นการคุกคามของคนจำนวนมากที่ต้องลี้ภัยอยู่ต่างประเทศบางคนเสียชีวิตจำนวนมากเสียชีวิตนะคะบางคนก็อยู่ในภาพที่ไม่สบายอะไรเลยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สบายอะไรนะคะด้วยเรื่องข่าว12ฉะนั้นเนี่ยวิธีการในการตอบโต้ของเขาเนี่ยมันมีหลายระดับหลายวิธีการครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็อันนี้น่าผมคิดว่าคงไม่ต้องสรุปอะไรนะครับบทสรุปเข้าใจว่าทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วรวมทั้งคำถามแล้วก็สิ่งที่พี่สมยศพูดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่พี่สมยศพูดในเรื่องของ10ปีนะครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมยังไงแล้วก็ผลที่เราเพิ่งเห็นมาเมื่อ 2-3 วันก่อนในคดีของคุณอานาลินหรือคดีสติกเกอร์กูเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบในคำถามแล้วก็เป็นบทสรุปของวงสนทนานี้นะครับจาก10ปีข้อเสนอภาคประชาชนจากครก112ถึงครย112นะครับครับสำหรับนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์สามัญชนเรานะครับก็จะมีให้ชมที่กินใจคอนเทมโพรารีแห่งนี้นะครับไปจนถึงวันที่20มีนาคมนะครับท่านใดยังไม่ได้มาดูของนะครับดูผ่านจอนะครับไม่เหมือนดูผ่านตานะครับก็เรียนเชิญมาชมของสะสมของเราที่มีมากกว่า300ชิ้นนะครับแล้วก็ของส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรา112นะครับที่นี่ก็มีให้ชมนะครับกินใจคอนเทมโพรารีนะครับอยู่ใกล้ๆกับ MRT สิรินธรนะครับลงทางออก1สามารถเซิร์ช Google Map ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะแผนที่เอาไว้ในเพจพิพิธภัณฑ์สามัญชนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์พงษ์ทองนะครับขอบคุณคุณเป๋ายิ่งชีพนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกันณที่นี้และท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนอีเวนต์ต่อไปนะครับยังไม่แน่ใจว่าเราจะมีอีเวนต์ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่จนกว่าจะจบงานตอนนี้ผมแพลนไว้นิดนึงผมมีแผนว่าจะติดต่อผู้สื่อข่าวคนที่เขียนเรื่อง What Happening in Thailand นะครับซึ่งเขารวบรวมปรากฏการณ์การต่อสู้การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในปี63ต่อเนื่องจนถึงปี2564เนี่ยถ้าสามารถติดต่อและชวนมาพูดคุยได้ก็จะชวนมาเป็นวงปิดงานในวันที่20นะครับเพราะว่าในเทศกาลของเรามันก็จะมีของสะสมส่วนหนึ่งนะครับที่แวดล้อมการเคลื่อนไหวในปี63ถึง64นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าของที่เราเก็บมาจากพื้นที่การชุมนุมนะครับรวมทั้งหมุดจำลอง3นิ้วนะครับใครที่ไปท้องสนามหลวงไม่ทันนะครับวันนี้เรามีหมุดที่เป็นเทมเพลตมีคนไปทำจำลองมานะครับก็สามารถมาชมได้ที่เทศกาลของพิพิธภัณฑ์สามัญชนณกินใจคอนเทมโพรารีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณและสวัสดีลาตีสวัสดีครับ